พายุฤดูร้อนมาอย่างเป็นทางการละมั้งต้องพูดครับภาษานี้นี่นะสำหรับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปซะก่อนนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับจากร้านปูนายทินขายอาหารทะเลครับนี่ครับพนักงานในร้านตอนนี้กำลังวิ่งหลบเข้ามาภายในร้านหลังจากที่บอกว่าลมมันพัดแรงครับประตูตรงบริเวณด้านหน้านั้นปกติแล้วลมมานะครับเขาก็ไปช่วยกันดันเหล็กตรงนี้แหละครับดันเหล็กแต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายนี่ครับต้องเปิดเปิงตัวใครตัวมันแล้วก็สายลมเข้ามานี่นี่นะทำให้สิ่งของภายในร้านเนี่ยตู้แช่เลยครับเก็บอาหารเอาไว้ถูกประตูฟาดแตกไปครับไข่แตกกระจายไป3แผงด้วยกันนี่นะนะครับในช่วงเวลา 16:30 นของเมื่อวานนี้เองครับร้านขายอาหารทะเลอำเภอภูเรือปู่นาคินนี่นะความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นปรากฏว่าเป็นครั้งแรกครับที่พายุนี้มาแล้วครับอำเภอภูเรือตรงที่บ้านบริเกิดความเสียหายนะครับมีร้านค้าประมาณสัก4-5 แห่งแต่บ้านของพี่น้องประชาชน50กว่าหลังคาเรือนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลลาดข้างลมแรงนะครับปรากฏว่ามีฝนตกแล้วก็พายุลูกเห็บลูกเล็กๆตกมาด้วยทำให้นะครับความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเย็นลมพัดมาทำไงครับนี่นะท่านผู้ชมดูภาพข่าวด้วยครับต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้ารวมทั้งนะครับทุเรียนอยู่ที่อำเภอภูเรือกำลังเยอะด้วยตอนนี้ร่วงหมดล้มครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องมีการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปฤดูร้อนคราวนี้มันส่งสัญญาณจากอะไรครับเมื่อกี้คุณนิเรชาบอกว่าร้อนเลยครับที่ภูเรือเช่นเดียวกันครับภูเรือปกติแล้วอากาศเย็นแต่ปรากฏว่ามันร้อนลมร้อนมาพอลมร้อนมานะครับก็ว่าเลยนี่เจอกันเป็นพายุเลยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งออกมาแล้วครับ 1-4 นี้เป็นต้นไปนะครับของเดือนมีนาคมนี้จะมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บลมแรงด้วยเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครโอกาสที่จะฝนตกนะครับ 20% ของพื้นที่คำน้องหมายสามโม